ทำไมความรักพังไม่มีตังค์คลิปนี้มีคำตอบค่ะกี่ครั้งแล้วค่ะที่ความรักคุณพังแล้วคุณก็ยิ่งไม่มีตังค์ลำบากค่ะคุณสันไรมาช่วยคุณวันนี้เลยนะคะคุณรู้ไหมสาเหตุที่คุณไม่มีตังค์มันเป็นเพราะว่าสภาวะจิตใจของคุณมันแย่มากค่ะมันแย่จนมันรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณยอมที่จะระเบิดปะทุอารมณ์ความรู้สึกของคุณออกมาแบบกวาดล้างไปเลยเฮ้ยให้มันจบไปเลยยิ่งคุณทำแบบนี้มากเท่าไหร่เงินยิ่งวิ่งออกจากชีวิตคุณเพราะคุณไม่ได้โฟกัสการเงินแล้วนาทีนั้นคุณโฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์มาเป็นลำดับที่หนึ่งและเมื่อความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นอย่างฝันแน่นอนค่ะความคาดหวังมากก็เสียใจมากพอเสียใจมากไม่อยากทำอะไรเพราะไม่อยากทำอะไรเวลาออกไปทำงานหมดแรงพอหมดแรงปุ๊บรายได้ก็หายยอดก็ตกเจ้านายไล่ออกธุรกิจก็พังทำอะไรก็สะรวนปวนแปรไปหมดเห็นไหมคะต้นเหตุมาจากสิ่งหนึ่งที่เราไม่เข้าใจแค่นั้นเองว่าตัวอารมณ์ของเรามันระเบิดขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เพราะเราแค่ไม่รู้ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณมีความรักพังอยู่คุณต้องรู้อย่างนึงนะวัฏจักรของความรักคือเรามีเกิดมีดับกันทุกคนมีพบพากจากเจอเป็นเรื่องปกติคุณไม่สามารถยึดคนคนนี้ไปตลอดชีวิตกับคุณสามารถยึดสิ่งนึงได้คือตัวคุณน่ะแน่นอนถ้าคุณจะรักสักคนหนึ่งรักตัวคุณเพราะเขาเกิดกับคุณและไปพร้อมคุณแม้แต่ลูกที่คุณรักแม้แต่สามีที่คุณรักแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ที่คุณรักไม่สามารถอยู่กับคุณได้ทั้งชีวิตโอเคคุณต้องเข้าใจสัจธรรมก่อนแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบสบายมากขึ้นต่อให้ความรักครั้งนี้มันไม่สมหวังคุณก็จะสามารถโอบกอดตัวเองแล้วสร้างพลังแล้วไปต่อว่าไม่เป็นไรคนทุกคนมีเวลาพบพากจะเจอไม่จากเป็นก็จากตายคุณจะเบาใจขึ้นเยอะแล้วคุณก็มาสร้างชีวิตของคุณทำตัวคุณให้ดีมีความสุขรู้ก่อนนะอยากให้อีกทริคนึงคือคุณจะต้องรู้ว่าคุณมีความสุขด้วยสิ่งไหนไม่ใช่เพราะใครทำให้คุณมีความสุขตัวคุณเองมีความสุขจากตัวเองเรื่องอะไรบ้างเช่นชอบไปทะเลชอบกินอาหารอร่อยๆชอบดูฟังเพลงแบบนี้ชอบนั่งสมาธิคุณจะต้องรู้ว่าอะไรคือจุดที่คุณมีความสุขในชีวิตคุณอย่าให้คนอื่นมากำหนดความสุขในชีวิตคุณมีเขาฉันจึงสุขมีแบบนี้แล้วฉันจึงสุขแบบนี้ถูกแย่เลยคุณไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้แต่คุณสามารถควบคุมตัวของคุณได้ถ้าคุณทุกข์อยู่แบบนี้แล้วก็แย่ทุกๆด้านแน่นอนดังนั้นเนี่ยวันนี้กลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สร้างชีวิตของเราให้ดีเชื่อสิคะว่าเรามีคนที่คู่ควรกับเราหากเราสร้างชีวิตของเราให้ดีแล้วคนเจ๋งๆดีๆก็จะเข้ามาหาเราอีกเยอะแต่ถ้าวันนี้เฮ้ยธุรกิจก็แย่เงินไม่มีใช้ไม่ว่าใครมองเห็นเราเขารู้สึกว่าเขาต้องมาคอยมานั่งช่วยเหลือเราคงไม่มีใครอยากจะเข้ามาในชีวิตเราแน่นอนวันนี้นะคะสวยอย่างเดียวไม่พอเก่งอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องใช้อารมณ์ให้เป็นด้วยนะคะอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขแล้วคุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดมากยิ่งขึ้นหวังใจว่าคลิปนี้จะทำให้คุณปลดล็อกและมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะครูเองสร้าง20วันที่ดีที่สุดในโลกวายถ้าเกิดคุณอยากสร้างความรักที่ดีให้ดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณเรียนค่ะวันละ1คลิปนะคะแล้วลงมือทำการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมจะเข้ามาหาคุณในชีวิตง่ายมากขึ้นเรียนแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตครูสันไรเป็นกำลังใจให้ค่ะ